คุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรม f น107.25เมกะเฮิรับ์รับฟังในพื้นที่ส่งกระจายเสียงของทางจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับและนอกจากนั้นครับสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้ด้วยครับที่ www.nuradio.nu.ac.th คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีอยู่โปรแกรมหนึ่งเดี๋ยวเราต้องให้ผู้ให้สัมภาษณ์นะครับมาให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับว่าโปรแกรมนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ดีอย่างไรและสามารถที่จะช่วยแก้ไขการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอย่างไรกันบ้างส่วในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับทางคุณสิริรัตน์ตันสวัยครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกมาร่วมให้ข้อมูลกับเราและคุณผู้ฟังกันด้วยตอนนี้คุณสิริรัตน์อยู่ สวัสดีค่ะสีรตัตนสวยค่ะครับตอนรับเข้าสู่รายการในช่วงเวลานี้กันเลยนะครับค่ะครับเดี๋ยวในส่วนแรกต้องต้องให้ทางคุณสิริรัตน์ได้พูดถึงเกี่ยวกับโปรแกรมนี้หน่อยก็แล้วกันว่าโปรแกรมนี้เนี่ยเขาชื่อโปรแกรมว่าอะไระครับค่ะโปรแกรมนี้นะคะเรียกสั้นๆนะคะว่า TSY โปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของการ เฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะในบนจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะตัวเต็มๆของโปรแกรมนี้ค่ะก็คือเรียกว่า Thailand Safe Youth โปรแกรมค่ะซึ่งเรามีการพัฒนามาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2563ค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวราจะมาลงรายละเอียดในส่วนนี้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาที่ในประเด็นนี้ก่อนเรื่องของอเรื่องของปัจจุบนันการบาดเจ็บและเสียชีวิต บอกบนท้องถนนเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราคงเจาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนกันไปเลยนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่แนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างเชิญให้รายละเอียดได้เลยครับคุณเสดริรัตน์ครับค่ะก็อย่างที่เราทราบกันเนาะปัญหาการบาดเจ็บอะคะ่ะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจากาานนอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเนาะมันก็ยังเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เราสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเนาะซึ่งเราจะเห็นว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆน,นะคะของโรคเลยที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะตอนนี้ก็อยู่ช่วงอยู่ระดับต้นๆโดยเฉพาะเป็นที่หนึ่งของเอเชียละคะ่ะจากสถานการณ์พอเราลองมาดูว่าเอ๊ะกลุ่มไหนเนาะที่ทำให้เกิด มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บค่อนข้างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ค่ะเราก็พบว่าเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนนะคะเ,เด็กเยาวชนในที่นี้ก็คือเด็กอายุ10-19ปีมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างมากนะคะจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็ดูว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละอยากดูค่าตัวเลขที่เห็นอย่างเฉลี่ยแต่ละวันแต่ละวันที่มีเด็กเสียชีวิตก็เฉลี่ยชั่วโมงละ2คนนะคะก็ หรือว่าห้าสิบคนต่อวันถ้าเราไม่ทําอะไรเกิดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสูญเสียเด็กเฉลี่ยปีละสองพันกว่ารายเลยมันจะเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องนํามาสู่การแก้ไขในส่วนของตัวนี้ค่ะอืมครับและที่สําคัญจากข้อมูลที่ทางคุณสิริรัตน์ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาได้มีการคาดการณไปจนถึงยวยๆ o ในประมาณปี2 5งพ้าร็ดบสาด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าข้อมูลตัวเลขจะ ดูเหมือนว่าข้อมูลจะลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับคุณสดรจครับจากข้อมูลตรงนี้ค่ะจากข้อมูลตรงนี้คือเราก็เลยเลยเลยทาเป็นอย่างที่เมื่อกี้าทางท่านที่ถามมาเนาะก็คือเราก็ได้ประมาณการไปถึงปี73นะถ้าว่าเรายังปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสถานการณ์เราก็จะเพิ่มขึ้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปไปอย่างต่อเนื่องะคะ่ะก็จะเพราะว่าจากปกติที่เราสูญเสียเพิ่มขึ้นแนวโน้ม2,000กว่าโกลม 2,000กว่าคนถึง3,000ก็จะไปเกือบเฉียด4,000นะคะถ้า10ปีไม่ทําอะไรเลยเราก็จะสูญเสียเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสําคัญของชาติะคะ่ะถึง3,000 30, กว่ารายครับอืและในเรื่องของทีนี้เรามาดูเรื่องของสาเหตุหลักหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับที่ทําให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตบน,นท้องถนนเนี่ยมีมาจากสาเหตุไหนหรือว่าปัจจัยอะไรกันบ้างให้รายละเอียดได้ครับค่ะสําหรับสาเหตุนะคะ ของการเกิดอุบัติเหตุถนนโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มในกลุ่มนี้นะคะก็จะพบเราแบ่งเป็นปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนาะก็คือในเรื่องของคนนะคะเ4เป็นเรื่องของตัวบุคคลเองนะคะหรือตัวเด็กเองอย่างเช่นพฤติกรรมที่เราพบไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมการใช้ความเร็วเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะก็จะนิยมใช,ใช้ความเร็วในการขับขีย่ยานพนาณนะซึ่งยานพนาหนะที่เด็กกลุ่มนี้ใช้ก็จะเป็นรถ จกักรยานยนต์ซะส่วนใหญ่ค่ะพอเกิดวัติเหตุเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเด็กกลุ่มนี้จะไม่มีการสวมหมวกนิรภยัยหรือหมวกกันน็อกของเรานะคะก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งการฝ่าฝืนกฎว,วินัยจราจรอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการขับรถย้อนสอนนะคะแล้วก็ขับรถ พาไฟแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่เป็นพฤติกรรมของเด็กๆที่เราพบนะคะก็อยู่ในส่วนของพฤติกรรมของคน94%นะคะแล้วต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของยานพาหนะนะคะ2%จะเป็นส่วนของยานพาหนะตรงนี้ก็อย่างเช่นการดัดแปงลงรถจักรยานยนต์เนี้ยค่ะให้อยู่สภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอย่างเช่นไปปรับแต่งนะคะล้อรถให้มีขนาดเล็กลงทําให้ตรงนี้ทาการก่อถนนมันก็ จ่ไม่ดีนะคะยิ่งขับรถเร็วด้วยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการถอดอุปกรณ์ตกแต่งเช่นถอดกระจกมองหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น mm hmm. แล้วสิ่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของสภาพแวดล้อมหรือถนนซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บรุนแรงนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้อยู่สี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นอแสงสว่างไม่เพียงพออย่างเช่นเราขับรถในช่วงกลางคืนอ่า เลิกเรียนแล้วไปไปทำธุระต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอก็ทําให้การตัดสินใจลดลงนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าทางแยกทาร่วมเยอะอย่างเงี้ยค่ะจุดเสี่ยงเยอะหรือ่ควความเร็วก็การตัดสินใจก็ชา้าจุดเสี่ยงก็เยอะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่เราพบนะคะซึ่งการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เราจะเรียกว่าความผิดพลาดนะคะซึ่ง52ที่เราพบก็คือเกิดจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดทาให้เกิดอุบัติเหตุ จาก3ปัจจัยนี้รวมถึงการตัดสินใจของคนเราหนึ่งประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด52มปเซ็นต์นำไปสู่การที่เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนในเรื่องของการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ก็จะน้อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะ อืมครับทีนี้พอพอมาดูข้อมูลประกอบกันเนี่ยนะครับเมื่อสักค่นี้มีสามปจาัจจัยคือมาจากตัวของอเด็กเล็กเยาวยชนเองแล้วที่เป็นในส่วนของบุคคลนะครับเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆก็จะรวมอยู่ในปัจจัยนี้แล้วก็มียาผ่านนะครับการดัดแปลงอะไรต่างๆเนี่แม้กระทั่งเรื่องของสภาพแวดล้อมถ้าจากข้อมูลประกอบที่เราได้มาอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของการ เป็นนักขับขี่มือใหม่แน่นอนเราเห็นกันอยู่เยอะเนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนสอนขับรถอายุที่เริ่มขับรถจักรยานยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ของอพฤติกรรมของน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่ามันจะจัดไปอยู่ในปัจจัยไหนไหมครับตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของคนเลยค่ะเรื่องคนนคือเด็กๆของเราอะคะส่วนใหญ่เนาะก็ จะไม่ได้รับการสอนอย่างถูกวิธีในเรื่องการขับขีย่ยานพนาหนะหรือรู้กฎระเบียบว,วินัยจราจรที่ถูกต้องตั้งแต่ก่อนที่จะขับขับขี่เป็นกับขี่รถหรือยานพาหนะเป็นนะคะตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่คนที่สอนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกัน แค่เป็นเพื่อนหรือผู้ปกครองสอนสอนให้ขับขี่ได้แต่ยังไม่ได้สอนให้ถึงว่าขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยถูกกฎวินัยจราจรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจะอยู่ในส่วนของเรื่องของความรู้นะคะซึ่งอยู่ในส่วนของคนที่ที่แจ้งให้ทราบก็คือ94%นั่นเองซึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะขับรถเป็นเขาจะต้องรู้วิธีการขับรถที่ถูกต้องแล้วก็กฎระเบียบวินัยจราจรที่ถูกต้องค่ะ mm hmm. ครับเพราะว่าจากข้อมูลดูแล้วเนี่ยที่ที่ที่ได้มีการรายงานกันเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มาเริ่มหัดขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าหากเอามาฝึกอบรมเนี่ยจากร้อเเซ่ยดูแล้ว ไม่ผ่านถึง87%อันนี้ก็ตัวเลขค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเขาจะเคยฝึกหัดอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ถ้าว่าเข้าสู่กระบวนการจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงด้วยนะครับหากว่ามันไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในการขับขี่ที่ปลอดภัยจริงอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับเขาได้โดยตรงแล้วก็ถ้าเกิดกระจายถ้าไม่เกิดเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้กัน่ด้ดูนะครับอ่ะและทีน่นี้เราก็มาที่ตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับว่าจะช่วย ลดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกันบ้างให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้เลยนะครับในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะคะ่ะเป็นโปรแกรมที่เราพัฒนารูปแบบมานะคะก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่าโปรแกรมตัวนี้มีการเริ่มใช้งานนะคะมี ใช้งานที่จังที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็พัฒนารูปแบบจากเขาเมื่อก่อนจากที่บอกสติติข้างต้นของประเทศไทยก็ติดระดับต้นๆเท่ากับของเกาหลีใต้หลังจากเกาหลีใต้ได้เอาโปรแกรมตัวนี้ใช้งานนะคะสติติการเกิดอุบัติเหตุของเขาลดลงนะคะจากสติติที่ติดอันดับต้นๆของโลกก็จะอยู่อันดับกลางแล้วก็อันดับล่างเราก็เลย ดูตรงนั้นถอดบทเรียนจากตรงของเกาหลีใต้ามาพัฒนาเป็นรูปแบบของเราเป็น Thailand's ซียบโปรแกรมซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะมีความสำคัญที่เราจะใช้ในการที่ขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและในกลุ่มของเด็กบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากานอนุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ ฝึกในเรื่องของการปรับกระบวนการคิดนะคะตั้งของตั้งแต่เริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนี่ค่ะให้เขามีทักษะคิดเอาชีวิตรอดจากครยท้องถนนได้นะคะเปรียบเสมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราว่ายน้ำเนาะเปรียบถ้าการเรียนการว่ายน้ำอะคะ่ะเพียงเขาเรียนครั้งเดียวว่ายน้ําเป็นนะคะเขาก็จะสามารถเอาไปใช้ในทุกๆครั้งเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันในด,ด้านอื่นๆคือว่ายน้ําเป็นแล้วจะไปกี่ครั้งเขาก็ยังว่ายเป็นเหมือนกับ ที่เขาเออก่อนเริ่มที่จะขับขี่รถเราก็ต้องสอนให้เขามีทักษะตรงส่วนนี้ก่อนเพื่อที่จะเกิดการขับขี่ที่ปลอดภยัยซึ่งโปรแกรมตัวนี้ค่ะกระบวนการนี้คือให้เขาคิดเป็นวิเคราะห์วิเคราะห์ได้นะคะคิดเป็นวิเคราะห์ได้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองเป็นนะคะก็จะทําให้เขาสู่กระบวนการในเรื่องของการ คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเอาตัวเองออกมาจากความเสี่ยงนั้นๆนะคะมันไม่ได้ใช้เพียงแค่อุบัติเหตุทางถนนมันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เกือบทุกๆเรื่องนะคะซึ่งโปรแกรมตรงนี้ค่ะไม่ทำที่ตัวเด็กโดยตรงคทำที่ตัวเด็กโดยตรงแต่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนในการดําเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่ การที่เราจะมีบขั้นตอนที่เราไปทํากระบวนการกับเด็กและเยาวชนนะคะในโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมแรกก็คือเอากลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่า,ขายทั้งชุมชนโรงเรียนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆหรือรอบๆโรงเรียนนะคะ มีอะไรแล้วเราจะวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนนะซึ่งเป็นกลุ่มที่เด็กอยู่ค่เด็ก ใช้อยู่กันจํานวนมากเราก็ขยายอยู่รอบๆโรงเรียนไปสู่ชุมชนแล้วก็เข้าสู่ภาพอําเภอและจังหวัดด้วยนะคะสําหรับเมื่อได้ส่วนของสถานการณ์วิเคราะห์เราก็จะจัดทําในเรื่องของเชิงนโยบายมาตรการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนก็จะมีกลุ่มที่จะช่วยในการขับเคลื่อนโดยอาจจะตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทํางานอย่างนี้นะคะ่ะหรืออาจจะเป็นทีมที่ช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะจิตอาสาก็สามารถร่วมได้ ต่อมาเราก็จะมีกิจกรรมที่3ก็คือการสร้างการเป็นทีมนะคะให้ทีมร่วมกันนะคะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็กำหนดมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเกิดการติดตามประเมินผลนะคะแล้วกิจกรรมที่4ี่ก็คือการที่ผลักดันมาตรการนั้นนะคะที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเด็กนะคะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่5หรือกิจกรรมที่5ก็คือเราจะ ให้วัคซีนนะคะวัคซีนจราจรกับเด็กก็คือกระบวนการนี้แหละค่ะเป็นกระบวนการที่สําคัญให้เด็กในรู้เรื่องของทักษะคิดนะคะ mm hmm. เราก็จะให้เขารู้ถึงความเสี่ยงอย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วก็นําไปสู่ความตระหนักรู้แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนําไปสู่การตัดสินใจแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นปันจจัยจํากัดที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นเพื่อที่จะให้เขาหลีกเลี่ยงนะคะสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการติดตามว่า มาตรการที่เราให้ไปยังเหลือตรงไหนที่จะต้องแก้ไขต่อไปอะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีทั้งตัวเด็กเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขก็สามารถทําให้สติตรงในส่วนนี้นะคะ่ะลดลงนะคะ อืมครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเราพูดว่าการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กในวัยชนให้ตระหนักถึงภัยบนท้องถนนได้เนี่ยคืออย่างน้อยมันต้องมาจากจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆแล้วก็ทํางานร่วมกันกับหลากหลายภาคส่วนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาถึงในเรื่องของการให้วัคซีนแล้วก็วิเคราะห์ดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเขาสามารถที่จะ,ะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของผลที่เรา ทำโปรแกรมนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ในกลุ <c oughs> ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับมันถึงขั้นที่เรียกว่าช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนเราไปถึงขั้นนั้นไหมครับให้ข้อมูลตรงนี้ได้นะคะค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะเราทําเริ่มต้นตั้งแต่ปี2500ของในภาพของภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดอุจรดีตากนะคะ พิศนุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็สุขโขทยัยเราก็ได้ทำในอำเภอนาร่องนะคะแต่ละโรงเรียนเนาะจากที่ผ่านมาเราทำทั้งหมดเป็นอำเภอเป็นโรงเรียนนาร่องประมาณ9โรงเรียนนะคะแล้วเราก็วัดผลตามมาตรการซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการสวมหมวกกันน็อกนะคะสวมหมกนี้ลวพายทุกครั้งที่ขับขี่แล้วก็มาตรการในเรื่องของ การขับจะมีวินัยจราจรแล้วก็ทักษะต่างๆรวมทั้งที่เด็กมีกิจกรรมเราพบว่าหลังจากที่เราทํากระบวนการนี้ในโรงเรียนแล้วก็ดึงเอาทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมมาค่ะก็พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงในโรงเรียนนั้นๆนะคะบางโรงเรียนก็คือมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนเป็นศูนแล้วก็รอบๆโรงเรียนก็ลดลงค่ะเีค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้ประเมินผลในภาพของอำเภอแล้วก็พบว,ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในอำเภอนำร่องที่เราลงไปขับเคลื่อนนะคะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ลงร้ะะอยละห้าถึงร้อยละสิบอะค่ะอืมครับแล้วหลังจากนี้ไปเราจะมีการขยายผลในพื้นที่อื่นอื่นอีกไหมครับในช่วงปีใหม่นี้เป็นต้นไปมีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ ก็แนวทางนโยบายแนวทางในการขยายผลนะคะในส่วนนี้เราก็จะพยายามขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภอของแต่ละจังหวัดของทุกจังหวัดที่ทางหน่วยงานเราอะค่ะรับผิดชอบอย่างที่กล่าวขึ้นทั้ง5จังหวัดเนี้ยค่ะเราพยายามขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภออย่างน้อยๆทุกอำเภอจะต้องมี ทีมหลักนะคะหรือเรียกว่าทีมวิทยากรในการที่เป็นการให้ทักษะคิดเอาชีวิตรอดให้มีทุกอ,อำเภอก่อนนะคะแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้ขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนมีนะคะ่ะอันนี้ก็คือการขับเคลื่อนเชิงพาณิชยบัตรในเชิงนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนโดยการที่ผ่านเวทีนะคะเรียกว่าสูงความปลอดภัยทางถนนของตุลาจังหวัดให้มีการสั่งการว่าให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนในเรื่องของทักษะ คิดเอาชีวิตรอดหรือวัคซีนจราจรในทุกโรงเรียนค่ะครับในส่วนสุดท้ายเองในส่วนของคุณสิริรั์เองเนี่ยนะครับมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมตรงนี้ทิ้งท้ายได้เลยนะครับค่ะก็สําหรับสิ่งที่ จะฝากทิ้งท้ายนะคะเรามองว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เราเจอกันทุกวันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แก้ไขได้เนาะมันอาจจะเริ่มง่ายๆเริ่มจากตัวท่านเองอะคะ่ะในเรื่องที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็ ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรตรงนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นเนาะในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะเราสามารถทําตรงนี้ให้เด็กๆด,ดูได้แล้วเด็กก็จะปฏิบัติตามเราอีกกรณีหนึ่งคือเราสามารถตรงนี้ค่ะพัฒนาได้ในกลุ่มของเด็กเยาวชนโดยการที่ให้เขารับความรู้นะคะแล้วก็ฝึกทักษะที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การขับขี่ที่ปลอดภยัยลดอุบัติเหตุได้ในอนาคตค่ะ ครับทีนี้ถากว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆที่อาจจะฟังอยู่ในนี้อย่างเช่นมีอบอบตเทศบาลหรือแม้กระทั่งหน,น่มในเรออื่นๆฟังอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะให้กับภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นในส่วนของนักวิชาการจากสคร,อรอสองเนี่ยไปร่วมให้ความรู้อะไรต่างๆนี้จริงๆตรงนี้เราเรามีการในงานอยู่ด้วยไหมครับหรือจะมีช่องทางในการที่จะขอคำปรึกษาตรงนี้ได้บ้างไหมครับ ค่ะทางสคอรอนะคะหรือสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่2นะคะมีการสนับสนุนนะคะสามารถทางหน่วยงานที่สนใจอะคะ่ะสามารถประสานมาทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่2ได้นะคะเราจะมีทีมวิทยากรสนับสนุนหรือมีลูปมีแนวทางนะคะหรือ หรือเข้าไปทําช่วยในเรื่องของการทํากระบวนการขับเคลื่อนนะคะสามารถประสานมาได้ทางสครอ .2 ได้เลยค่ะ,ะก็จะประสานโดยตรงก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อสัา,านักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองค่ะ โอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาร่วมพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับด้วยบทบาทหน้าที่นะครับของทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2พิศนุโรคนะครับที่ก็พยายามที่จะหาแนวทางนะครับในการที่จะลดปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบนท้องถนนโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเราก็มีแนวทางแล้วก็เรื่องของการป้องกันปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรายังคงทํากันได้อยู่แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันไปด้วยกันด้วยนะครับอย่างเราก็เป็นลูกดําของเรานะครับ ตรงนี้ด้วยเราก็อยากให้เขาเป็นเยาวชนเอ่อที่เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองนะครับที่มาพัฒนาประเทศชาติของเรากันต่อไปด้วยเราไม่อยากให้เขาเสียชีวิตไปด้วยเรื่องที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ในเบื้องต้นตรงนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับคุณสิริรัตน์ตันสวัยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากทางสํานักงานปอ,องกันควบผู้่โรคที่สองพิษสุนโรคที่ร่วมให้ข้อมูลกับทางรายการและคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ